กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันนะคะ How to รักกับ DJ พี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันยังเป็นช่วงเดือนแรกของปีซึ่งความกังวลใจในเรื่องโควิดก็ยังอยู่นะคะแต่ความรื่นรมย์ใจของช่วงเวลานี้คืออากาศเย็นมากน่าจะพูดได้ว่าเย็นแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะในหลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นหิมะก็เห็นหิมะคงจะได้ตามข่าวกันอยู่เนาะที่ลาวกับเวียดนามนะคะเขามีโอกาสสัมผัสหิมะไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเมืองไทยจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเปล่าแต่ในอากาศที่เย็นๆขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเย็นก็ดีนะคะแต่ในบางพื้นที่เย็นถึงขั้นเป็นภัยพิบัติหนาวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะบางทีทางการชาติก็จะส่งข่าวมาเหมือนกันว่าอ๋อรอรับบริจาคเสื้อหนาวนะก็ช่วยกันได้ช่วยกันส่งความอบอุ่นให้แก่กันและกันนะคะวันนี้ How to รักเราคุยกันช่วงเวลาเดิมของพี่อ้อยนะคะทุกวันอาทิตย์ต้องได้เจอกันวันนี้คำถามเป็นคำถามที่น้องผู้ชายคนหนึ่งฝากมาอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยผมมีเรื่องเห็นแก่ตัวของผมมาระบายให้พี่อ้อยฟังครับทุกวันนี้ผมยังมีความเสียใจมากๆที่ทำแบบนี้ลงไปแต่ไม่รู้จะหลุดจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงเรื่องของผมคือเมื่อก่อนผมอยู่ที่เชียงใหม่ตอนม.ปลายผมมีแฟนคนหนึ่งคบกันมาตั้งแต่ม.4นี่คบกันยาวเลยนะคะเนี่ยแต่พอเรียนจบก็เลิกกันเพราะต่างคนต่างต้องไปเรียนต่อคนละจังหวัดผมเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพส่วนเขาเรียนต่อที่เชียงรายแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งเรียนจบวันหนึ่งค่ะเขากลับมาแอด Facebook ของผมแล้วเราได้กลับมาคุยกันอีกพอคุยกับเขาได้สักพักนึงรู้เลยว่าเราไม่เคยลืมกันซึ่งเขาก็บอกผมอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งนึงโหดูเป็นซีรีส์เลยนะคะในช่วงที่เราเป็นแฟนกันเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าเราจะแต่งงานกันก็ต่อเมื่อคบกันไม่น้อยกว่า3ปีซึ่งเราก็คบกันมาเกิน3ปีจริงๆจนเรามีแพลนจะแต่งงานกันแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกครับปีนั้นแฟนผมได้มีอาการทรุดลงอย่างกระทันหันเขาเป็นโรคปอดเรื้อรังมาตั้งแต่เด็กและที่หนักกว่าคือหมอเดินไปตรวจเจอว่าเขาเป็นมะเร็งตรงริมฝีปากด้วยแผนแต่งงานของเราเลยต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อดูอาการรักษาเขาให้ดีขึ้นก่อนแต่มันก็ไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้นอาการของแฟนผมไม่ตอบสนองต่อยาเราต่างรู้ว่าโอกาสที่จะหายนั้นมีน้อยมากๆผมเสียใจเหลือเกินแต่ก็อยากให้แฟนผมมีความสุขที่สุดก่อนตายผมเลยตัดสินใจขอแต่งงานเขาแต่ว่าต่อมาผมก็ทำใจไม่ได้ที่รู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาต้องจากไปผมเห็นแก่ตัวคิดแค่ว่าแล้วถ้าเกิดแต่งงานกันไปและถ้าเขาจากไปเราจะอยู่ได้ไหมถ้าแต่งงานกันจริงๆไปไม่มีเขาในวันหนึ่งผมจะทำยังไงต่อผมจะอยู่ได้ยังไงผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็เลยตัดสินใจหายจากเขาไปเลยเอ้าทำไมอะคะน้องตั้งแต่นั้นไม่นานผมก็เพิ่งมารู้ว่าแฟนเสียแล้วผมรู้สึกผิดเหลือเกินเสียใจมากผมรู้ว่าผมตัดสินใจพลาดซึ่งมันสายไปแล้วอะครับทั้งที่ผมควรจะอยู่ตรงนั้นมันอาจจะทำให้เขาดีขึ้นก็ได้แต่ผมกลับหนีออกมามันทำให้ผมเหมือนตายทั้งเป็นซึ่งนับจากตอนนั้นผ่านมา2ปีแล้วครับผมอยากจะลืมเรื่องราวต่างๆแต่ไม่เคยลืมได้เลยมันกัดกินหัวใจอยู่แทบจะตลอดเวลาจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ยังลืมความรู้สึกเก่าๆไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วพี่อ้อยว่าผมควรจะเริ่มก้าวต่อไปยังไงดีครับนะพี่ขอถอนหายใจนิดนึงก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะคะว่าเรามีวิธีการในการรับมือกับบางปัญหาแตกต่างกันต้องใช้คำนี้เพราะถ้าเป็นพี่อ้อยจะใช้อีกวิธีหนึ่งเคยไปอ่านเจอบทความหนึ่งค่ะของคุณหมอคือชื่อคุณหมอเอลคุณหมอชัชพลซึ่งเป็นทั้งคุณหมอด้วยและก็เป็นนักเขียนด้วยคุณหมอเคยพูดถึงประเด็นหนึ่งระหว่างทำแล้วเสียใจกับเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรเจ็บกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าส่วนใหญ่ของความเสียใจที่เกิดจากสิ่งที่เราทำไปแล้วมันอาจจะทำให้เรารู้สึกล้มเหลวอายเสียเงินเสียหน้าเสียความมั่นใจโกรธแต่อารมณ์เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ร้อนหรือเป็น hot emotion ซึ่งความรู้สึกแบบนี้แก้ไขง่ายคือพอเวลาผ่านไปเราก็จะค่อยๆลืมอย่างเช่นเวลาที่แบบว่าเอ้าดันไปบอกรักคนที่เขาไม่ได้รักเราแต่บอกรักไปแล้วอะว้าจ่อยจังเลยเสียหน้าจังเลยเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆเลือนความรู้สึกนั้นและคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเออมันผิดพลาดอ่ะ
เอาความผิดพลาดเป็นบทเรียนและก็เป็นแรงกระตุ้นให้พัฒนาตัวเองแต่ในทางตรงข้ามค่ะความเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทำมันจะเป็นความเสียดายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่า cool emotion คือเป็นอารมณ์ที่มันเยือกเย็นกว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้จะกัดกินลึกๆเบาๆแต่เวลาผ่านไปก็จะมักหวนกลับมาคิดแล้วก็ถามตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเราทำแบบนั้นไปอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตเนาะเออแล้วทำไมไม่ทำล่ะแต่ละครั้งที่นึกย้อนกลับมาจะกลายเป็นความเสียดายหรือเสียใจที่มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าจะตรงกับตัวน้องมากๆในวันนี้ค่ะคนเรานะคะจะรักกันมากแค่ไหนเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละสุดแท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขและไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนเนาะบางคนร่างกายแข็งแรงดีมีวันหนึ่งอยู่ๆเกิดหมดใจอยู่ใกล้ๆแต่กลับรู้สึกไร้ค่าเริ่มมองหาคนที่ทำให้ความรู้สึกในใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งตื่นเต้นอีกครั้งแล้วก็เลิกลากับคนเก่าไปบ้างก็อยู่นอกใจกันอีกสักพักให้แน่ใจว่าไม่ได้รักอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็เลิกกันบางคู่ค่ะรักกันมากๆแต่ตายจากกันด้วยอุบัติเหตุอันนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ร่ำลาด้วยซ้ำเทียบไม่ได้หรอกค่ะอะไรเจ็บกว่าที่สำคัญคือเราเลือกไม่ได้ทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือเรื่องธรรมดาของโลกแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรื่องธรรมดาที่ว่าเกิดขึ้นกับคนที่เป็นหัวใจของเราความเจ็บปวดไม่มีทางธรรมดาค่ะและบางคนชอบตั้งคำถามไงคะจากเป็นกับจากตายอะไรเจ็บกว่าคำตอบก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ในที่สุดอย่างที่บอกอะเลือกได้หรออ๋อถ้าจากเป็นเจ็บกว่างั้นไปเลิกเลยตั้งแต่วันนี้อ๋อจากตายอาจจะเจ็บปวดน้อยกว่าก็เลยยอมไปตายจากกันหรอมันไม่ใช่ไงคะไม่ว่าชีวิตเราหรือชีวิตใครมีวันสุดท้ายในชีวิตทั้งนั้นแหละชีวิตของตัวน้องเองก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราก็รู้ว่าเราต้องเสียชีวิตก็ตายอยู่แล้วล่ะน้องจะยอมหายใจทิ้งไปวันๆหรอทำไมถึงต้องไปเรียนเพื่อไปเอาวิชาความรู้ไปทำมาหากินประกอบอาชีพหาเงินเก็บมากมายทั้งที่รู้ว่าสุดท้ายเราเองก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะแต่ทำไมเรายังทำอะคะเพราะว่าความสุขก่อนวันสุดท้ายนั่นแหละคือเรื่องสำคัญความรักก็เช่นกันไม่ใช่เฉพาะแฟนค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เรารักโลกบอกเราว่าข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวก็จากกันแต่ก็สอนให้เราผูกพันและมันจะไม่เศร้าได้ยังไงในวันที่คนเราและคนที่ผูกพันกับเราต้องจากกันไม่ใช่แค่เขาความรู้สึกของเราด้วยค่ะต่างคนต่างเจ็บอยู่แล้วพี่ถึงพูดเสมอไงคะไม่ว่าเวลาต่อจากนี้จะสั้นหรือยาวเท่าไหร่เราจะให้ความสำคัญกับทุกวันเวลาที่เรายังมีกันยิ่งกลัวความเจ็บจากการจากกันยิ่งต้องทำให้ทุกวันก่อนจากกันคือวันที่ดีที่สุดคนที่เรารักป่วยบางทียังดีนะถ้าพูดกันจริงๆยังพอจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีเวลาอีกไม่เยอะนะเรายิ่งต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่ที่สุดน้องใช้วิธีการหนีความทรมานของการจากกันด้วยการจากไปเลยตั้งแต่วันนี้แล้วอยู่ๆน้องก็ไปอ่ะคือถ้าข้างหน้าคือการจากตายน้องก็เลยทำให้การจากเป็นเกิดขึ้นซะเลยเห็นไหมคะว่าการหนีของน้องมันทำให้น้องทรมานน้อยลงหรือพี่ว่าไม่เลยกลับทรมานมากกว่าอีกที่เราไม่ได้สู้ด้วยกันไม่ได้ส่งเขาในวันสุดท้ายให้เขาคิดเอาเองว่าเอ๊ะเราหายไปแล้วนะเขาจะรู้ไหมคะว่าเจตนาจริงๆของเราคืออะไรเขาก็สามารถจะเดาได้ไปอีกแบบเหมือนกันนะน้องให้เขาจำเราแบบไหนหรอจำว่าพอเห็นเธอป่วยเป็นภรรยาที่ดูแลสามีไม่ได้แน่ๆทิ้งเลยดีกว่าซึ่งน้องไม่ได้คิดแบบนั้นไงคะแต่การแสดงออกมันแปลได้ตั้งหลายทางเนาะคือที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาซ้ำเติมอะไรนะคะแค่อยากให้น้องเห็นบทเรียนการจากไปของคนที่เรารักไม่ได้ทิ้งไว้แค่น้ำตาแต่อยากสร้างให้น้องเห็นคุณค่าของวันเวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะใช้ทุกวันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามวันที่หมดเวลาเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันไหนอะแต่ก่อนจากโลกนี้ไปเราจะใช้ลมหายใจอย่างมีคุณค่าดูแลตัวเองได้คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจเคยคุยกับน้องๆหลายๆคนค่ะดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็รู้แล้วแหละว่าปลายจบน่ะคืออะไรคุณพ่อเองก็บอกว่าอย่ายื้อนักนะพ่อกลัวเจ็บพอเขาคุยกันได้แบบนี้เขาก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวันเวลาไม่ยื้อแต่ก็ไม่ได้เร่งพี่น้องใช้เวลากับคุณพ่อเต็มที่มากจนวันที่คุณพ่อจากไปทุกคนเสียใจค่ะร้องไห้แต่น้องบอกกับพี่อ้อยว่าเขาไม่ร้องไห้หนักเท่ากับตอนวันที่รู้ว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งเพราะเขารู้ว่าเขาใช้เวลาตรงนั้นคุ้มค่าที่สุดแล้วตรงนี้แหละสำคัญนะคะวันนี้ถ้าน้องคิดถึงแฟนคิดถึงเธอคนนั้นเมื่อไหร่ให้ทำดีและทำบุญบอกกับเธอในใจเสมอว่า
ธอจะอยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดของเราเสมอไปนะเอ๊ะแล้วครอบครัวของเธอเรายังสามารถติดต่อไปได้บ้างไหมคะน้องลองดูซิเราสามารถดูแลพ่อแม่ของคนที่เรารักได้บ้างไหมตามสมควรไม่ว่าจะดูแลกายหรือดูแลใจอย่างน้อยนะคะเราคือคนที่ลูกสาวท่านรักและเราก็รักลูกสาวของท่านมากเหลือเกินดีกว่านั่งรู้สึกผิดวนไปนั่งเสียใจไปเรื่อยๆให้อดีตตามมากรีดปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่รู้สิถ้าเรายังสามารถดูแลทั้งจิตใจและร่างกายของพ่อแม่ของเธอได้บ้างอย่างน้อยนะถ้าเธอมองลงมาเธอจะเห็นว่าเรายังเป็นอีกคนที่ดูแลพ่อแม่ของเธอแทนเธอได้ด้วยไม่ต้องไปพยายามลืมเรื่องราวอะไรทั้งนั้นค่ะมันยังเป็นไปไม่ได้ในวันนี้หรอกเธอน่ารักขนาดนั้นเป็นคนที่เรารักมากขนาดนั้นจะให้เธอหายไปจากความทรงจำของเราเร็วๆทำไมเธอยิ่งต้องอยู่ทั้งในใจและความทรงจำของเราค่ะแค่ปรับความเศร้าให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่เราหนีไปเราเห็นแต่ความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวอะค่ะจนลืมคิดถึงความรู้สึกของแฟนตั้งแต่นี้เราจะไม่แล้วนะขอบคุณเธอทุกครั้งที่ทำให้เรารู้ว่าคำว่าเวลามีค่าแค่ไหนอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาคำถามที่หลายๆคนชอบพูดอะค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำอะไรมันเป็นคำถามเก๋ๆเท่ๆนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างจริงๆเพราะเราย้อนกลับไปไม่ได้ไงเราจะไม่บ่นคำว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่พูดคำนี้อีกแล้วค่ะรู้ซะตั้งแต่ตอนนี้เลยจะได้สะสมวันเวลาดีๆกันเอาไว้เยอะๆเนาะคือทำวันเวลาที่มีให้ดีที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันแบบนี้มองย้อนกลับมาเราน่าจะยังอยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดของกันและกันเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนนะคะส่งกำลังใจให้น้องนะคิดถึงเธอให้มีความสุขอย่าทุกข์จนบั่นทอนเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าเรามีเวลาบนโลกนี้อีกนานแค่ไหนรีบมีความสุขและทำสิ่งที่คนที่เรารักทำไม่ได้แล้วเรายังทำได้ใช้โอกาสแทนเธอด้วยคนที่เรารักเธอไม่อยู่แล้วแต่ความรักที่มีต่อเธอยังคงอยู่ไม่ใช่หรอคะ How to รักใน EP นี้คือเรื่องของการหมดอายุไขเนาะแต่ How to รัก EP ต่อไปคือการหมดอายุรักค่ะใช้ชีวิตคู่มาตั้งหลายปีอยู่ดีๆคุณสามีนอกใจในวันที่เราตั้งท้องลูกคนที่2ทั้งที่สามีดันทำหมันไปแล้วเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาจ้วงแทงเราว่าเราไปท้องกับใครมาอันนี้ไม่ใช่แค่หมดใจนะคะแต่ยังดูถูกด้วยอะติดตามได้คำตอบที่พี่อ้อยจะให้ใน How to รัก EP ต่อไปค่ะอากาศเย็นลงเย็นลงดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องใจใช้บริการ How to รักได้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร